พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชะนีมือขาวนักปลูกป่าแห่งเขาใหญ่เชื่อว่าหลายคนคงสับสนระหว่างชะนีกับลิงใช่ไหมครับบางคนก็คิดว่าชะนีเป็นลิงชนิดนึงซึ่งถ้าดูผิวเผินมันก็ดูคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงแล้วชะนีไม่ใช่ลิงและชะนีก็มีอะไรหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เรามากกว่าลิงซะอีกนะครับชะนีไม่ใช่ลิงแต่เป็นเอฟขนาดเล็กที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับคนมีลักษณะเด่นคือไม่มีหางรูปร่างผอมบางแขนยาวนักวิจัยสวทช.ได้เฝ้าศึกษาพฤติกรรมชะนีมือขาวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากว่า30ปีโดยพบว่านอกจากจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายคนเช่นอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วชะนียังมีบทบาทเป็นนักปลูกป่าที่สำคัญของระบบนิเวศอีกด้วยชะนีจะแกะเปลือกผลไม้ก่อนจะกลืนเข้าไปทั้งผลทำให้เมล็ดยังมีสภาพดีมีโอกาสในการงอกสูงการขับถ่ายมูลซึ่งมีเมล็ดปนอยู่ด้วยในระหว่างที่ปีนป่ายหาอาหารกินไปทั่วป่านั้นก็เท่ากับเป็นการพาเมล็ดไปให้ไกลจากร่มเงาของต้นแม่เมื่อตกในที่ที่เหมาะสมเมล็ดเหล่านั้นก็จะงอกและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ทำประโยชน์ให้กับพื้นป่าต่อไปร่วมวิจัยโดยไบโอเทคสวทช.และมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000